วันนี้วันที่11นะคะ11มิถุนายนมาจิตที่ถูกด้วยก็เข้าหน้าฝนแล้วชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดนครพนมออกหาเห็ดเพาะป่ามาขายสร้างรายได้งามเห็ดเพาะป่ามักจะขึ้นอยู่ตามโคนต้นไม้โขดหินและพุ่มไม้ในป่าเต็งรังหรือป่าเบญจพรรณเก็บได้แล้วนำไปขายตามตลาดสดช่วงนี้ราคาค่อนข้างแพงกิโลกรัมละ 350-500 บาทสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่ออกมาหาเห็ดเพาะป่าตกวันละ 2,000-3,000 บาทพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดรับซื้อไม่อั้นเราเรียกเลย